้วยหมดรอบเคลียร์เวทีเดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานคึกคักกับบทเพลงร่วมสมัยในสิทธิ์ของรอบปัดเหมากันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ฝากข้อมูลตามที่แฟนๆได้สอบถามมาว่านี่ในส่วนของระบงต่างๆของงานประจำปีวัดทับแก้วนี่จะได้เจอกับใครกันบ้างที่แน่นอนเลยในค่ำคืนพรุ่งนี้ต่อเนื่องกันกับกองเชียร์ลุงอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพร้อมกับคณะนางรำสาวสวย3คณะ3เวทีในค่ำคืนพรุ่งนี้จะได้พบกับรุ่งนภาเมืองเพชรนะครับจันดาราแล้วก็ขวัญใจต่างตรงนะครับพรุ่งนี้เป็นค่ำคืนที่2ของงานนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับในส่วนของรายชื่อกองเชียร์ที่จะมามอบความสุขกับทุกท่านณเวทีแห่งนี้นะครับได้แก่กองเชียร์ของนาวาแมนจะมีหน้าที่ในวันที่12แล้วก็13สิงหาคมนะครับ14 15จะเป็นหน้าที่ของพีนัทแบนกันบ้างนะครับผมส่วน16 17อยู่กับโปรตีเดอะคอนเทนต์นะครับก่อนที่คืนสุดท้ายของงาน18สิงหาคมกลับมาสนุกสนานกับรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันอีก1ค่ำคืนครบ9คืนต่อเนื่องกันไปนะครับสนุกสนานกันในรอบนี้ขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาเริ่มที่พี่หมีนะครับพี่หมีเป็น FC ของเพลินพิษวงจินดาอุดหนุนบัตรเหมามาจำนวน20ใบด้วยกันระบุบทเพลงร่วมสมัยด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันที่คุณนัทจักรโปร่งนะครับเหมาเวทีของชมพูรุษขึ้นมานะครับคุณโอ๊ตกรองน้ำเชี่ยวนะครับนี่ตับนี้นี่เป็นของชมพูรุษทั้งหมดเลยนะครับขออนุญาตได้เรียงรายชื่อกันไปเลยนะครับคุณนัทจักรโปร่งคุณโอ๊ตกรองน้ำเชี่ยวนะครับคุณพีทจักรโปร่งนะครับจ่าบาสจักรโปร่งคุณติ๊งโน้ตบ้านนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือเจ๊ตุ๊กจักรโปร่งแล้วก็เสียเต้ยจักรโปร่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยเจ๊มวยจักรโปร่งลูกเต๋าวสินคุณารามนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับตับนี้เป็นของทีมงานของชมพูรุษแล้วก็10ใบเมื่อสักครู่นี้นะ20ใบเมื่อสักครู่ของเพื่อนพิษโมจิดาจากพี่หมีแล้วก็ต่อเนื่องกันอีก10ใบ10ใบนี้มาจากพี่สมชายสมุทรปราการบอกว่าเป็น FC ของเพชรโสภาดาวดวงใจนะครับใช้สิทธิ์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้อ่านรายชื่อรายนามสนุกสนานกันนะครับตั้งต้นกันด้วยลืมหูสิหูสิI'm not afraid to die.
No.
ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันไว้ด้วยเพราะว่าจบรอบนี้รอบเหมาใช่ไหมรอบผมไปที่จะขึ้นมาสนุกสนานกันก็จะเป็นในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดาสำหรับเป็นหลังจากจบรอบบัตรธรรมดาที่จะถึงนี้จะได้คิวเวลารอบโชว์ของสาวสาวนางรำเนี่ยหลายคนอาจจะรอคอยมีรางวัลมีอะไรน้ำใจที่จะรอมอบให้กับน้องๆในรอบโชว์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรากลับขึ้นมาสนุกสนานในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักหนึ่งรอบก่อนนะครับจะได้จัดโชว์กันไปแน่นอนนะครับช่วงนี้ระหว่างที่เคลียร์เวทีกันไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันไปน้องๆนางรำดื่มน้ำดื่มท่ากันไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์งานคุณภาพต่อเนื่องกันไว้อีกหนึ่งงานนะครับให้กับแฟนๆนักรำได้รับทราบรวมถึงให้กับพ่อค้าแม่ขายนะที่นะครับจะหาทำเลหาสถานที่หาวันเวลาที่จะไปร่วมค้าขายด้วยกันแล้วก็นะครับเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกหนึ่งงานนะครับผมก็คืองานหนองปงฟู้ดแฟร์จะมีขึ้นเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละนะครับตั้งแต่วันที่23ถึง29สิงหาคมนะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวหลังจากจบงานคืนสุดท้ายของวัดทับแก้วในคืนวันที่18นะเว้นว่างไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งไปเจอกันที่งานหนองปงฟู้ดแฟร์ในวันที่23ถึง29สิงหานะครับที่บริเวณหน้าวัดหนองปงนะครับผมนะครับส่วนร้านค้าสามารถจำลองจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517นะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์การันตีคุณภาพนะครับผมมีลำวงย้อนยุคให้ได้สนุกสนานกันทุกๆค่ำคืนเลยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่29นะเอาใจแฟนๆนักรำกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็เอาใจพ่อค้าแม่ค้าที่จะหางานดีๆมีคุณภาพนะครับมีลูกค้าไปอุดหนุนกันจะเจอกันแน่นอนน้องโป้งฟู้ดแฟร์23ถึง29สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับต่อเนื่องกันในรอบนี้รอบบัตรธรรมดาเดี๋ยวจบรอบนี้รอบโชว์ของสาวสวยนางรำได้รับชมกันด้านหน้าเวทีเป็นที่แน่นอนนะครับรำวงด้วยกันกับโบรักสีดำเป็นเพลงแรกในรอบนี้เชิญครับ